นายกสมาคมออกมาให้สัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจาก U23 ชิงแชมป์เอเชียของเราเข้ารอบสุดท้ายเห็นว่ากันว่าพูดว่าอย่าคาดหวังใน AFF Suzuki ครับบทสัมภาษณ์เต็มๆจะเป็นอย่างไรรอติดตามและอีกหนึ่งเรื่องครับกรรมการไทยลีกที่เราวิจารณ์กันไปหลายต่อหลายแมตช์เดย์หลายจังหวะออกมาพูดแล้วอันไหนถูกอันไหนผิดในคลิปนี้ตูดูบอลไทยนิวส์ไปชมกันครับสวัสดีชาวตูดูบอลไทยครับผมตูเต้ตูดูบอลไทยครับตูดูบอลไทยนิวส์ทุกเช้า6โมงแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะครับผมบอกแล้วว่าสัญญากับตัวเองนะว่าเดือนนี้จะทำให้ครบให้ได้ดูซิว่าจะกลับมาไหมเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ด้วยหลายๆคนคอมเมนต์แล้วก็ทำให้มั่นใจขึ้นมาได้เยอะเลยนะครับผมในการที่จะเอากลับมาอัดคลิปยังไงก็เลื่อนมาคอมเมนต์กันละกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับไปซื้อเสื้อได้2ตัวนี้ยังมีขายอยู่เพราะฉะนั้นไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยละกันนะครับเช้าวันนี้มีเรื่องราวของบทสัมภาษณ์ของท่านนายกนะครับพลตำรวจเอกด็อกเตอร์สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรือว่าบิ๊กออสได้แหละครับก็ออกมาพูดถึงผลงานของ U23 ที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้นะครับท่านนายกก็ขอบคุณนักฟุตบอลสตาฟโค้ชนะครับผู้จัดการทีมหรือแม้กระทั่งทีมงานส่วนอื่นๆที่ทุ่มเทเสียสละฟันฝ่าอุปสรรคมาได้นะครับแม้ว่ามันจะมีเรื่องราวความยากลำบากในหลายๆเรื่องนะครับก็สามารถผ่านมาได้ท่านนายกเองก็ชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ต่อไปในโอกาสข้างหน้านะครับผมในส่วนของตัวเองและสมาคมก็พร้อมให้ความร่วมมือกับทีมชาติไทยและมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยอย่างเต็มที่รวมทั้งเรื่องระยะเวลาการเก็บตัวของทีมชาติชุดใหญ่และชุดยูที่23ที่จะมีโปรแกรมต่อไปท่อนนี้เป็นท่อนที่สำคัญมากนะครับท่านนายกพูดเลยว่าสำหรับการแข่งขัน AFF Suzuki ครับในมุมมองของสมาคมเองย่อมคาดหวังได้นักฟุตบอลที่ดีที่สุดเพื่อผลงานที่ดีที่สุดแต่เมื่อไม่ได้อยู่ใน FIFA Day ไม่มีกติกาบังคับในการมาเล่นทีมชาติดังนั้นอย่าคาดหวังว่าจะได้นักเตะมาแบบเต็มทีมโอ้โหพอเห็นท่อนนี้ครับหลายๆที่ก็ไปตีความกันโอ้โหโหดร้ายเหลือเกินแฟนบอลก็บอกโอ้โหใช้คำว่าอย่าคาดหวังได้อย่างไรนะครับจริงๆพอมาดูในบริบทของท่านนายกเองเนี่ยเราต้องมองทั้งสองมุมมุมนึงเนี่ยต้องยอมรับว่าเอาจริงๆแล้วในฐานะของการเป็นนายกสมาคมเป็นหัวเรือใหญ่ผมว่าบริบทนี้เนี่ยท่านอาจจะเลือกพูดที่มันอาจจะผิดไปหน่อยนะครับพอยิ่งพูดว่าอุ๊ยพอไม่ได้อยู่ใน FIFA Day ไม่มีกติกาบังคับเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าจะได้นักเตะมาอย่างเต็มทีมแต่ผมว่าเราลองมองอีกมุมนึงว่าในบริบทที่ท่านพูดเนี่ยอาจจะหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็คงทำได้อย่างเต็มที่ที่สุดแหละในการที่อยากจะให้นักเตะมาติดทีมชาติและท่านก็อยากได้ความสำเร็จเหมือนกันแต่มันมีข้อหนึ่งคือการที่มันไม่ได้อยู่ใน FIFA Day เพราะฉะนั้นไอ้กฎเกณฑ์แบบนี้มันก็อาจจะฝ่าฝืนไม่ได้ผมว่า1เลยเนี่ยอาจจะแหมแก่นของมันอาจจะคล้ายๆกันนะแต่วิธีการพูดมันอาจจะขัดใจพวกเราเหลือเกินนะครับและยิ่งพอผ่านทัวร์นาเมนต์ U23 เห็นบทสัมภาษณ์ของคุณแป้งนวลพันธ์ล่ำซำมันก็คนละอารมณ์อ่ะเนาะท่านก็อาจจะเป็นสไตล์แบบว่าตำรวจหน่อยแข็งๆหน่อยอาจจะแบบมาแบบปลุกพลังแบบพูดแบบในโพซิทีฟมากๆอาจจะไม่ถนัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาดูถึงเรื่องนี้เนี่ยว่าไอการที่อยากคาดหวังที่จะได้นักเตะมาแบบเต็มทีมเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในทัวร์นาเมนต์ AFF Suzuki ครับไม่ได้เป็น FIFA Day ก็จริงนะครับผมแต่ไทยลีกของเราเนี่ยหยุดให้นะครับเพื่อทำการแข่งขัน AFF Suzuki ครับตลอด1เดือนเต็มเพราะฉะนั้นในบริบทนี้ไม่ได้หมายความว่านักเตะไทยลีกจะไม่ปล่อยนะครับนักเตะไทยลีกทั้งหมดจะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมและผมเชื่อว่าสโมสรน่าจะปล่อยในการไปร่วมศึกครั้งนี้แน่นอนแต่ไอ้คำว่าอย่าคาดหวังที่จะได้นักเตะมาแบบเต็มทีมในบริบทนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของนักเตะที่อยู่ในต่างประเทศในสโมสรใหญ่ๆที่ไม่ได้เข้าช่วงเวลาของการเป็นฟีฟ่าเดย์แบบไทยลีกของเราแค่นั้นเองคงไม่ได้หมายถึงธีรศิลป์ไม่ได้หมายถึงสุภาโชคไม่ได้หมายถึงนักเตะตัวใหญ่ๆของไทยลีกนะครับไปกันต่ออีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับเรื่องราวของการตัดสินของผู้ตัดสินไทยในฟุตบอลไฮลักซ์ลีโวไทยลีกหลังจากที่ช่วงโอ้โหเดือนที่ผ่านมานี่ต้องยอมรับเลยนะครับทั้งในตัวดูบอลไทยเองรวมไปถึงทุกสื่อวิพากษ์วิจารณ์รวมถึงแฟนบอลวิพากษ์วิจารณ์โอ้โหแทนที่จะได้ดูบอลสนุกกลับกลายเป็นไม่สนุกเพราะการตัดสินหลังจากนั้นมายังไม่มีการบทสรุปให้เราได้รู้ไว้สรุปไอ้ที่เราเถียงกันเนี่ยมันถูกหรือผิดและล่าสุดเพจ Referee Review นะครับ Referee Thailand เนี่ยนะครับเขามีรายการที่เรียกว่า The Referee Review นะครับก็จะเอาเขาเรียกว่าจังหวะสำคัญ
คัญที่อย่างตอนล่าสุดก็จะเป็นจังหวะดีเกาแฮนด์บอลนะครับหรืออีกหลากหลายจังหวะมาถกกันว่าสรุปแล้วถูกหรือผิด EP ล่าสุดครับออกมาพูดแล้วมีทั้งจังหวะถูกและผิดด้วยนะครับโดยล่าสุดนะครับรายการ The Referee Review เนี่ยมีทั้งหน้าของกรรมการคณะผู้ตัดสินนะครับอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลัดพิรมนะครับหัวหน้าวิทยากรด้านเทคนิคของผู้ตัดสินนะครับก็มาให้ความรู้และพูดถึง3เหตุการณ์ในฟุตบอลไทยลีกที่มีประเด็นกันนะครับผมเหตุการณ์แรกครับพาทุกคนไปดูที่เกมสมุทรปราการพบกับการท่าเรือนะครับเป็นจังหวะที่ฟิลิปโรเลอร์เนี่ยทำฟาวล์ไดซูเกะซากาอิจังหวะท้ายเกมเลยเป็นจังหวะที่ซากาอิเนี่ยกำลังล็อกหลบไปแล้วเข้าสู่กรอบเขตโทษฟิลิปโรเลอร์เนี่ยมีการกางแขนออกมาเพื่อดึงนะครับภาษากายนี่ชัดเจนมากแล้วซากาอิก็ทิ้งตัวลงไปผู้ตัดสินนิวัฒน์อินสะอาดเนี่ยเป่าให้เป็นลูกจุดโทษกับสมุทรปราการนะครับแต่กลับไปกลับมา VAR เห็นต่างครับจึงมาดูภาพด้วยตัวเองด้วยการดู on field reviewนะครับแล้วก็เห็นว่าฟิลิปเนี่ยใช้แขนสัมผัสตัวจริงแต่ไม่มีการออกแรงเหนี่ยวรั้งหรือฉุดดึงนะครับผมจึงเปลี่ยนคำตัดสินเป็นไม่ให้จุดโทษซึ่งในรายการนี้ครับต่างบอกชัดเจนเลยครับว่าเป็นเพียงการใช้แขนสัมผัสไม่ได้มีการออกแรงเหนี่ยวรั้งฉุดดึงจึงไม่เป็นจุดโทษนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ถือว่าผู้ตัดสินตัดสินถูกครับแต่หลังจากที่ออกมาเนี่ยก็อาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะพอสมควรว่าเอ้าแต่พอเราไปเวทีเอเชียนู่นนี่นั่นจังหวะแบบนี้เนี่ยเราเสียค่าโง่ไปเยอะเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่เพราะนี่คือมาตรฐานไทยลีกอย่างน้อยการออกมาตัดสินตรงนี้ถือว่าชัดเจนนะครับจังหวะที่2ครับพาไปดูในเกมเดียวกันนั่นคือสมุทรปราการพบกับการท่าเรือนะครับเป็นจังหวะที่สุพนันท์บุรีรัตน์เนี่ยม่งบอลไปโดนแขนฟิลิปโรเลอร์ผู้ตัดสินคุณนิวัฒน์อินสะอาดนี่ก็ไม่ได้เป่าแฮนด์บอลนะครับแล้วก็ในเกมจริงเนี่ย VAR ก็ไม่ได้มีการส่งสัญญาณเตือนให้กับผู้ตัดสินด้วยอาจจะมองข้ามแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดูไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่พอมาดูจากภาพช้าครับพบว่าฟิลิปโรเลอร์เองเนี่ยกางแขนออกมาทำให้เค้าเรียกว่าร่างกายใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการสัมผัสลูกฟุตบอลจริงๆนะครับแต่กลับไม่มีการเป่าให้จุดโทษและ VAR ในรายการ The Referee Review ครับบอกชัดเจนเลยครับว่าจังหวะนี้ต้องเป็นแฮนด์บอลและช็อตออนโกลก็คือโดนจุดโทษบวกกับใบเหลืองครับโอ้โหนี่ถือว่าหนักหนาเลยนะแต่ยังถือว่าโชคดีที่เกมนี้เป็นสมุทรปราการนะครับที่ยังไม่ได้แพ้ไปจะถามว่าแหมทำคะแนนหล่นหายได้เลยนะจากจังหวะนี้นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งจังหวะที่ผู้ตัดสินตัดสินใจผิดนะครับสุดท้ายอีกหนึ่งจังหวะที่น่าสนใจและพูดถึงกันเยอะมากนั่นคือจังหวะที่วิลเลนพ็อปในเกมที่เชียงรายเปิดบ้านพบกับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับจังหวะท้ายเกมเนี่ยในเกมนั้นเนี่ยเมืองทองโดนใบแดงไปแล้วนะครับเหลือ10คนท้ายเกมเนี่ยเป็นจังหวะที่ทางด้านของวิลเลนพ็อปเนี่ยกางแขนกระโดดขึ้นนะครับโดนต้นคอของบรินเนอร์เอลิเก้ผู้ตัดสินต่อพงสมสิงห์นะครับเป่าฟาวล์และให้ใบเหลือง2กับวิลเลนพ็อปนะครับซึ่งถือว่าตัดสินถูกต้องแล้วครับส่วน VAR เห็นคล้อยว่าตัดสินถูกต้องเช่นกันแต่ในเกมจริงเนี่ยผู้ตัดสินดันไม่มั่นใจครับจึงตัดสินใจขอดูภาพด้วยตัวเองนะครับ on field review เช่นกันซึ่ง VAR ไม่สามารถแทรกแซงได้ครับนี่เป็นการขอดูภาพของผู้ตัดสินคุณต่อพงเองนะครับก่อนที่ผู้ตัดสินคุณต่อพงจะดูภาพและเปลี่ยนการฆ่าโทษครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนการฆ่าโทษโดยยกเลิกใบเหลืองที่2ของวิลเลียนพ็อปที่เจ้าตัวเป็นคนให้ซึ่งการตัดสินดังกล่าวถือว่าเป็นการทำที่ไม่ถูกต้องนะครับเนื่องจากตามกฎเมื่อผู้ตัดสินเช็คใบแดงไม่สามารถยกเลิกใบเหลืองได้เพราะผิดหลักโปรโตคอลของ VAR ครับเพราะฉะนั้นคุณต่อพงสมสิงห์จึงถูกพักการทำหน้าที่2สัปดาห์นั่นเองนะครับผมอ่ะนั่นเป็น3จังหวะที่ The Referee Review นะครับรายการของ Referee Thailand หยิบมาถกและพูดถึงนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่หลายๆครั้งที่เราพูดถึงกันไปว่ามาตรฐานของการตัดสินว่าตกลงอันไหนถูกอันไหนผิดอันนี้ต้องชื่นชมนะครับว่ารายการ The Referee Review ออกมาและทำให้ทุกอย่างไขข้อกระจ่างว่าโอเคเรายังได้รู้ว่ามาตรฐานของการตัดสินไทยลีกนั้นเป็นอย่างไรทั้ง3จังหวะนี้มีทั้งถูกและก็ผิดด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นชาวตูดูบอลไทยที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ลองคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันหน่อยครับว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงบ้างหรือยังมีจังหวะไหนที่เรฟรีไทยแลนด์ของเรายังต้องไปทำการบ้านมาเพิ่มก็เลื่อนมาคอมเมนต์กันแล้วกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับของตูดูบอลไทยนิวส์กับ2เรื่องในเช้าวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เลื่อนคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามกันได้ทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ